แค่กังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัวเราก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกๆก็เลยมีความคิดว่าจะให้ลูกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วนะครับอ๋อคือจริงๆแล้วตัวผมยังอยู่ไทยนะครับแต่ว่าแค่กังวลเรื่องความปลอดภัยของลูกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัวเราก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกๆก็เลยมีความคิดว่าจะให้ลูกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วนะครับครับพอจะระบุได้ไหมครับว่าต่างประเทศนี้ทวีปไหนยังไงนะส่วนยุโรปครับส่วนยุโรปครับครับหลังจากที่เปิดคดีดังๆหลายๆคดีประชาชนเองก็ให้ความสนใจมากๆตัวเองในฐานะที่เป็นทนายแล้วก็ไปเปิดคดีดังๆรวมถึงการนักการเงินเนี่ยครับกังวลคดีไหนเป็นพิเศษไหมคือตอนนี้จริงๆแล้วที่ทำคดีตอนนี้มันก็ที่ทำเขาออกมั่งโดนไล่ออกมั่งลาออกมั่งเนี่ย มันก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่รู้เลยว่าจะกังวลคดีไหนละนะครับเพราะว่าไปทำเรื่องลอตเตอรี่นะครับก็เป็นที่ปรึกษานายกทำเรื่องข่มขืนมันก็เป็นรองหัวหน้าพรรคใหญ่พ่อก็ใหญ่โตเรื่องของตำรวจก็มีเรื่องไปที่ตำรวจไปอุ้มเขาตำรวจก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วก็อยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็เรื่องภูเก็ตเราก็ไปปิดสถานบันเทิงเขาแล้วก็ตำรวจถูกย้ายเราก็ไม่รู้เลยว่าใครจะเจ็บแค้นเรามากแค่ไหนเราก็เลยเอาว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะไปต่างประเทศกับครอบครัวไปดูที่เรียนให้ลูกก่อนนะครับจากเหตุผลนี้เองใช่ไหมครับที่เลยตัดสินใจให้ลูกแล้วก็ครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านะครับเพราะเราอยู่ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเองก็เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นห่วงเป็นใยทนายสิทธาเหมือนกันก็อยากจะให้ทนายสิทธาได้ใช้โอกาสนี้ฝากถึงน้องประชาชนขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่เป็นห่วงผมแล้วก็ครอบครัวนะครับผมก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับของท็อปนิวด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทุกคนเนี่ยก็หวังดีปรารถนาดีแล้วก็เป็นห่วงนะครับครับแล้วยังจะเดินหน้าต่อทำคดีนี้ต่อไปไหมก็เต็มที่ครับพอตอนนี้เราไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาจากต่างประเทศรอบนี้เนี่ยผมก็จะมีเรื่องใหญ่ๆเปิดอีกนะครับน่าแสดงว่ายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอีกมีครับมีเรื่องที่ผมว่าช็อกกันทั้งประเทศนะครับเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ผมรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้แน่นแต่ตอนนี้ก็ได้พักมากพอสมควรแล้วแต่เดี๋ยวขอไปพักผ่อนที่ต่างประเทศสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมารับรองเลยว่าเรื่องใหญ่แน่นอน